จะได้พักแล้วฮะยังไม่ได้เจอตัวนะฮะแต่มันมีความเคลื่อนไหวสำคัญนะที่บริเวณเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะฝั่งพัทลุงครับเพราะเริ่มมีการถอนกำลังสอดคล้องกับกระแสข่าวว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัดแล้วและมีการเจรจาในการมอบตัวหรือไม่นะฮะนี่ฮะนี่เป็นภาพล่าสุดนะครับบริเวณเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะกองอำนวยการก็คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเริ่มถอนกำลังฮะโดยย้ายจากจุดนี้นะครับไปอยู่ที่สภ.ตะโหมดเป็นจุดบัญชาการหลักแล้วฮะสภ.ตะโหมดนะฮะซึ่งจุดอื่นๆนะครับที่มีการปิดล้อมแล้วก็กดดันก็คืออย่างเช่นน้ำตกท่าช้างเจ้าหน้าที่ก็มีการถอนกำลังแล้วเช่นกันเหตุผลเบื้องต้นครับที่ให้ว่าถอนกำลังเพราะอะไรเพราะสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายวันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนี่คือเหตุผลของฝั่งเจ้าหน้าที่นะฮะส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะมันมีรายงานในการพบความเคลื่อนไหวของเสียแป้งก่อนหน้านี้ก็คือน้ำตกหม่อมจุ้ยนี่อาจจะเป็นจุดเดียวในไม่กี่จุดแล้วนะฮะที่ยังมีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ครับก็คือยังตรึงกำลังอยู่สำหรับน้ำตกหม่อมจุ้ยแต่ไม่ได้มีคำสั่งในการออกลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ยังแค่ตรึงกำลังอยู่นะแค่จุดนี้เป็นจุดหลักจุดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณแบงค์ณภัทรเนี่ยก็ยังประจำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่งอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงอยู่ตามแนวเชิงเขาบรรทัดซึ่งตรงนั้นก็มีจุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ถ้าไล่เลียงพื้นที่เนี่ยมันจะมีตรงอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างบ้านท่าช้างบ้านป่าพงแล้วก็น้ำตกหม่อมจุ้ยที่ไล่ๆกันมาที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเก็บเบาะแสแต่ว่าก็ยังไม่เจอร่องรอยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเสียแป้งทีนี้ทางฝั่งคุณแบงค์ณภัทรเองก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ย้ำนะคะว่าเราขออนุญาตแล้วขอย้อนเข้าไปในจุดที่เจ้าหน้าที่เคยมีการสำรวจแต่ว่าเราเน้นความปลอดภัยของทีมข่าวเป็นหลักด้วยนะคะถ้าหากว่าเจอพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยเกินไปอันตรายเกินไปหรือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วเราเข้าไปแล้วอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานเราก็จะไม่เข้าไปตรงนั้นปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลองไปตรวจสอบดูจุดที่มันเป็นถ้ำค่ะตรงนี้เรียกกันว่าถ้ำลาตรงปากถ้ำเนี่ยมันจะมีทานน้ำตกกว้างๆอยู่ทีนี้นักข่าวเราคือถุงเท้าแดงๆนะคุณผู้ชมคือทางฝั่งคุณแบงค์ณภัทรบอกว่าพอสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราก็ลองสำรวจดูเจอร่องรอยสิ่งของเหมือนมีการอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้ค่ะที่เจอเนี่ยคือข้องจับปลาเก่าๆที่มันชำรุดกระเป๋านักเรียนแก้วสแตนเลสแก้วเหล็กอะค่ะผ้าห่มขนาดใหญ่กองไฟเก่าๆจานข้าวแล้วก็มีเศษอาหารบ้างแต่ถ้าแบบรอยเท้าการเหยียบย่ำใหม่ๆแบบเนี้ยยังไม่เจอนะคะอันนี้เราก็ถามกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันเจ้าหน้าที่เขาประเมินว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เจอหลักฐานที่เจอไม่น่าจะใช่ข้าวของที่เกี่ยวข้องกับเสียแป้งเพราะว่าถ้าดูจากภาพจริงไอ้ตัวเพจข้างๆข้อมูลที่เราทำเราแคปรูปมาจากภาพจริงที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าของมันเก่ามากเหมือนมีการทิ้งร้างเอาไว้ประมาณ 1-2 เดือนก่อนที่นักข่าวกับเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเจอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคาดการว่าน่าจะไม่ใช่ร่องรอยการอยู่อาศัยของเสียแป้งในการหลบหนีค่ะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เลยลองเดินไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าไปเจอเถาวัลย์ซึ่งมันมีน้ำที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นนะคะก็ลองนึกดูนะถ้าหากว่าต้องประทังชีวิตตรงนี้จริงๆจะกินน้ำอะไรยังไงก็ลองเอาน้ำจากเถาวัลย์มาแตะๆแล้วก็ชิมดูน้องบอกว่ารสชาติมันเหมือนน้ำเปล่าทั่วไปเนี่ยนะคะมีการสาธิตให้ดูอย่างเงี้ยจากเจ้าหน้าที่มันเป็นน้ำที่มันอยู่ในเปลือกไม้ในเถาวัลย์อีกทีเลยนักข่าวบอกว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างจากน้ำเปล่าปกตินะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปริมาณเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแก้กระหายได้ไหมก็ได้แหละระดับหนึ่งนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือในส่วนของถ้ำลาทางฝั่งพัทลุงนะฮะครับแล้วก็พามาดูเรื่องของพรานกฮะจำได้ไหมฮะพรานกที่ถูกโยงอ่ะว่าเป็นคนพาเสียแป้งหลบหนีขึ้นไปพักที่ขนำที่เขาบรรทัดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีขนำขนำหนึ่งที่ใกล้กับขนำของพรานกและตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เสียแป้งเคยไปอยู่หรือไม่ท่านผู้ชมนะซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเนมพานุพงศ์มีการเดินทางไปที่ขนำนี้ฮะโดยต้องข้ามคลองโงโต๊ะงั่งนะชื่อคลองโต๊ะงั่งซึ่งเป็นคลองที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วก็เดินเท้าเข้าไปประมาณ300เมตรจะเห็นขนำนี้ครับแต่เป็นขนำร้างนะฮะไม่ได้มีคนมาอยู่อาศัย2ปีแล้วประตูเข้าขนำก็ถูกใส่กุญแจไว้แล้วก็พบว่าไม้บางส่วนเริ่มที่จะผุพังโดยเจ้าของเดิมของขนำหลังนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับขนำของพรานนกเนี่ยชื่อลุงเถียนนะลุงเถียนมาปลูกไว้4ปีแล้วแต่ชาวบ้านบอกว่าลุงเถียนไม่ได้มาอยู่ขนำนี้2ปีแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าพรานกพาเสียแป้งหลบหนีขึ้นมาก็จะมาอยู่ขนำแห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับขนำของพรานกครับ
รงนี้มันล้างนานยังครับประมาณ2-3 ปีแล้ว2-3 ปีไม่มีคนอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่ลุงคนเนี้ยแกมาอยู่กับใครครับเป็นหลักกับแฟนของแกแฟนของแกนิสัยเป็นยังไงลุงเถียนคนเนี้ยคนดีคนดีคนดีเนาะไม่น่ามีส่วนเกี่ยวอะไรเนาะไม่มีไม่มีนี่เป็นข้อมูลขนำร้างแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครไปอยู่ในช่วงที่เสียแป้งหลบหนีขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าล็อกก่อนไว้ข้างนอกอ๋อเท่ากับว่าฝั่งพัทลุงเจอถ้ำลาทางฝั่งตรังเจอขนำร้างที่อยู่บนบ้านตระเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเราเจอแหล่งที่มันเป็นไปได้หรือไม่ที่เสียแป้งจะเข้าไปหลบไปซ่อนทางพัทลุงก็เจอแล้วตรังก็เจออีกใช่แต่ชาวบ้านคนนึงค่ะเล่าให้เราฟังคุณเมตตาบอกว่าคือเขาอยู่ที่นี่มา40 กว่าปีนะโตมากับพ่อพ่อเป็นพรานป่าด้วยซ้ำแล้วจริงๆอ่ะเท่าที่อยู่ตรงนี้มาก็ยังไม่เคยเจอความเคลื่อนไหวอะไรใดๆของเสียแป้งในพื้นที่เลยแต่ถ้าหากว่าเสียแป้งจะอยู่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้จริงๆต้องมีพรานป่านำทางเชื่อว่าถ้ามาคนเดียวมาไม่ถูกแน่ๆแต่ว่าถ้าเสียแป้งจะมาอาจจะมาพักหลบซ่อนแป๊บหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าพอรู้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่มาก็ต้องเปลี่ยนที่หลบซ่อนอยู่แล้วส่วนอีกท่านนึงค่ะคุณอาวุธเป็นพรานป่าในพื้นที่บ้านควรเงินก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าคือพื้นที่หุบเขาที่มันติดต่อกับถ้ำภูผาเพชรทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันมีระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรถ้าเดินเท้าจริงๆก็ประมาณ2 ชั่วโมงแต่มันเป็นทางขึ้นลงเขาอะนะคะก็สามารถไปได้ไปตามลำห้วยตามอะไรแต่ว่าถ้าหากเสียแป้งจะเดินมาตรงนี้จริงๆอะถ้าคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่อะเขาก็ยอมรับเหมือนกันเลยว่ามันก็ค่อนข้างยากซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เจอที่สตูลอีก2 ถ้ำเป็น2 ถ้ำที่บ้านควรเงินนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่กวางบอกเลยชาวบ้านเขาก็ประเมินว่าคือเจอร่องรอยเสียแป้งไหมก็ยังไม่เจอแต่มันเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนเข้ามาพักหรือเสียแป้งอาจจะมาพักหรือไม่มันก็เป็นไปได้เพราะมันเป็น2 ถ้ำลับที่อยู่เส้นทางลงจากเทือกเขาบรรทัดมาทางฝั่งสตูลแต่เอาละจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครเจอตัวเสียแป้งเราก็เลยย้อนกลับไปลองถามชุดปฏิบัติการพิเศษที่ไล่ล่าเสียแป้งด้านบนเทือกเขาเนี่ยนะครับหลักๆเลยมีอย่างเช่นชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย54แล้วก็ซิงก้าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพันตำรวจโทสุภโชคสุดคงคือท่านเป็นอดีตตชด.43แล้วเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษซิงก้าซึ่งชำนาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่รอยต่อ3 จังหวัดไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงแล้วก็ตรังคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะสิ่งที่อดีตหัวหน้าชุดให้ข้อมูลตรงนี้คือชุดปฏิบัติการพิเศษต่างๆที่ขึ้นไปไล่ล่าเสียแป้งบนเขาเนี่ยส่วนใหญ่คือชุดปฏิบัติการพิเศษที่เป็นชุดจู่โจมหมายความว่าหน่วยข่าวหน่วยลาดตระเวนหาข่าวแล้วก็ลาดตระเวนไล่ล่าพอเจอว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนชี้เป้าปั๊บจะให้ซิงก้าหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆเช่นนเรศวร261หรือแดนไทย54เข้าจู่โจมและโจมตีทันทีแต่ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการใช้กำลังคนผิดหรือไม่ตรงกับงานหรือเปล่าเอาชุดจู่โจมมาเดินลาดตระเวนแกะรอยตามป่าเขาแบบนี้มันก็เลยคิดว่าในมุมของคนที่เคยเป็นหัวหน้าชุดอาจจะใช้คนไม่ตรงกับงานแต่เอาล่ะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่สั่งการลงมาอาจจะต้องการระดมคนเข้ามาเพื่อปิดล้อมเทือกเขาแล้วก็ลาดตระเวนไล่ล่าตามแนวป่าเขาเพราะฉะนั้นมันก็คงไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่นี่คือในมุมมองของคนที่เคยทำงานอยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันก็เป็นไปได้หมดฮะว่าจะข้ามจากพัทลุงใช่ไหมฮะจะไปลงสตูลหรืออย่างไรเนี่ยฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมคือที่พัทลุงเนี่ยเป็นจุดหลักเริ่มมีการถอนกำลังใช่ไหมฮะที่กดดันอยู่ที่บริเวณเทือกเขาเนี่ยเหลือแค่น้ำตกหม่อมจุ้ยแต่บริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ถอนกลับไปสภ.ตะโหมดแล้วนะมันก็สอดคล้องกับกระแสข่าวว่าเสียแป้งมีการติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสัญญาณที่มันชัดเจนก็คือจากปากของท่านต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.นะฮะว่าเสียแป้งมีการติดต่อมามอบตัวจริงฮะแต่ผ่านคนกลางนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียแป้งเนี่ยยังไม่ตายถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ตายนะฮะและถ้าเกิดว่ามีการติดต่อขอมอบตัวแสดงว่ามันอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือไม่เจ้าหน้าที่เริ่มถอนตัวนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามท่านต่อศักดิ์นะครับโดยบอกอย่างที่บอกครับว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัวจริงนะฮะผ่านคนกลางมาอีกทีนึงแต่ที่ท่านต่อศักดิ์บอกว่า
มันมีเงื่อนไขซึ่งเรารับไม่ได้เลยก็คือเงื่อนไขข้อที่2ฮะข้อแรกห้ามวิสามันเนี่ยทางด้านของตำรวจท่านต่อศักดิ์บอกว่าไม่ได้มีการวิสามันอยู่แล้วแต่ข้อ2ไม่ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ช่วยเหลือหลบหนีอันนี้ทำไม่ได้ฮะอันนี้ทางตำรวจทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถึงยังไงเนี่ยท่านต่อศักดิ์ก็เลยบอกว่าถ้ายังหลบหนีอยู่และมีการต่อสู้ตำรวจต้องทำตามกฎหมายแม้จะมีนโยบายไม่วิสามันนะฮะและมั่นใจว่าถ้าญาติพาเข้ามอบตัวจะการันตีความปลอดภัยให้กับเสียแป้งครับคือจริงๆมีการติดต่อมาไม่ได้ยิงมาตรงมาที่พี่ก็ผ่านอีกคนนึงมานี่แหละพี่ก็ติดต่อไปว่าไม่มีเงื่อนไขใช่มั้ยเพราะว่าน้องที่มาบอกพี่ว่าเขาขอเงื่อนไขอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่บอกเงื่อนไขได้ยังไงคุณเป็นคนร้อยมาเงื่อนไขกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เรามาคับใช้กฎหมายคุณไม่ต้องมามีเงื่อนไขมอบตัวเท่านั้นพี่ขอมอบตัวเท่านั้นความปลอดภัยพี่ไม่มีวิสามพี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วไม่มีนโยบายวิสามันฆาตกรรมคือนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสียแป้งยังไม่ตายนะฮะและเริ่มมีการถอนกำลังแสดงว่าไม่ได้อยู่เทือกเขาบรรทัดแล้วหรือไม่ในช่วงที่มีรอยต่อในช่วงที่มีการปะทะกันตั้งแต่8พฤศจิกายนนะฮะและมีการติดต่อเข้ามอบตัวจริงผ่านตัวกลางน่าสนใจนะฮะ